เครื่องนี้โปรเจคเตอร์เครื่องนี้เดนก็หารายได้ของมันไปแคสโฟงวดที่1งวดที่2งวดที่3นะคะเดนมองใช้ประโยชน์ไม่ได้อีก3ปีมันน่าจะเจ๊งนะคะถูกไหมคะถ้าอย่างเงี้ยเอ็นเดนก็คือ3ถูกไหมคะเทอร์มินอลแวลูก็คือ0ค่ะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรอีกไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้ามองเป็นบริษัทเนี่ยเรามองการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เราคงมองออนโกอิ้งคอนเซิร์นจนถึงอินฟินิตี้พอถึงจุดนึงเราก็เชื่อว่าการเติบโตมันคงเข้าสู่นะคะการเติบโตระยะยาวเรทหนึ่งนะคะหรืออัตราการเติบโตเรทหนึ่งเราก็หากระแสเงินสดในอนาคตคิดลดกลับมาเป็นค่าปัจจุบันณพิเรียด N นะคะเราก็จะเรียกตัวนี้ว่า terminal value เอา terminal value ตัวเนี้ยคิดลดค่ากลับมานะคะ i บวก present value ของก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4และก้อนที่ N จากมันซ้ำทั้งหมดนั่นแหละค่ะคือ valuation ที่เราต้องการนะคะอาจจะเป็น valuation firmอาจจะเป็น valuation หุ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวกระแสเงินสดที่เรามองนะคะคราวนี้นะคะลองดูที่ตัวเงินปันผลก่อน dividend discount นะคะ model นะคะที่เรียกว่า DDM นะคะตัวเนี้ยง่ายที่สุดก็คือคาดการเงินปันผลถูกไหมคะแต่ในความง่ายตัวนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นเงินปันผลไปจนถึงพิเศษที่10ที่11ถึง100ถึง 1,000 ถึง infinity นะคะงั้นเราก็มักจะใส่นะคะนิยามเข้าไปนะคะเช่นให้เงินปันผลเติบโตคงที่นะคะเงินปันผลเติบโตคงที่การใส่นิยามนี้ถ้าเราใส่ง่ายๆเลยนะคะกลับไปสไลด์ที่แล้วก็คือแทนที่เราจะมานั่งมอง D1 D2 D3 D4 dividend นะคะมันไม่ใช่ดอกเบี้ยมันคงที่ไหมคะมันไม่คงที่อะค่ะดีเวเดนคือเงินปันผลปันจากไหนคะปันจากกำไรถูกไหมคะงั้นเงินปันผลในแต่ละงวดนั้นมันก็เบี่ยงเบนนะคะผันแปรได้ตามกำไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสมมติถ้าเราใส่นะคะสมมติฐานเบื้องต้นเข้าไปบอกว่าดีเวเดนในงวดที่1งวด1งวดข้างหน้ามันจะเติบโตจากดีเวเดนปัจจุบันที่ประกาศออกมาแล้วถูกไหมคะ 5% นะคะดีเวเดนในงวดที่2จะเติบโตจากดีเวเดนในงวดที่1นะคะอีก 5% นะคะอย่างเงี้ยภาษาทางการเงินเค้าเรียกว่าเงินงวดนะคะนะคะเงินงวดที่ไม่มีอัตราการเติบโตคงที่มันจะลดรูปลงมานะคะเดนไม่ได้ดีไรฟ์ให้ดูนะคะแต่มันจะลดรูปลงมาว่าราคาของหุ้นนะคะราคาของหุ้นมันจะเท่ากับเงินปันผลในงวดหน้าดิสเคาด้วยนะคะ KE ลบ G ค่ะนะคะโดยที่ D1 เป็นอะไรคะ D1 ก็คือ D0 คูณ1บวก G ถูกไหมคะดีเวเดนในงวดที่1ก็ในเมื่อมีเรามีสมมติฐานว่าดีเวเดนในแต่ละงวดมันจะเติบโตด้วยเรทคงที่ G ก็คือ growth rate นะคะงั้นในตัวการหาราคาของหุ้นจากแบบจำลองนี้นะคะจึงลดรูปข้อมูลนะคะจากที่เราต้องมีดิวิเดนด์งวดที่1งวดที่2งวดที่3งวดที่4นะคะมันลดรูปของตัวจำนวนนำเข้านะคะมาเหลือแค่ตัว G ก็คือดิวิเดนด์ growth rate นั่นเองนะคะงั้นเราต้องการอะไรนะคะในข้อมูลตัวนี้นะคะในการ pricing หุ้นตัวนี้เราต้องการก็คือ G นะคะ growth rate นะคะกับ K ก็คือ cost of equity ต้นทุนเงินทุนที่เจ้าของอยากได้นะคะหรือเจ้าผลตอบแทนที่เจ้าของอยากได้ก็สะท้อนต้นทุนเงินที่กิจการต้องมีจากการระดมทุนจากการขายหุ้นนะคะก็คือต้นทุนจากการระดมทุนจากการขายหุ้นนะคะหรือมีเจ้าของมาเป็นส่วนของทุนนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนง่ายค่ะถูกไหมคะง่ายแต่มันกลับไปให้ความสำคัญที่ไหนคะที่จีค่ะนะคะที่ G growth rate นะคะนะคะถ้า growth rate ตัวนี้ผิดราคาหุ้นที่ได้จาก valuation นี้ก็ผิดอ่ะนะคะถามว่าถูกเป็นยังไงล่ะตอบยากมากค่ะแต่ถามได้เลยว่าถ้าใครใช้สูตรนี้ pricing หุ้นนะคะโอกาสผิดเนี่ย 99% เลยค่ะถูกไหมคะเพราะในความหมายก็คือมันจะหากิจการที่มีการเติบโตของเงินปันผลสม่ำเสมอเนี่ยหาง่ายไหมคะหาง่ายไหมคะท่านว่าด้วยสมมติฐานที่บอกเงินปันผลมันต้องเติบโตสม่ำเสมอนะคะปีละ 5% ปีละ 5% นะคะหาง่ายไหมคะถ้าจะมีมันน่าจะเป็นกิจการที่เป็นไงคะมาชัวร์มากๆถูกไหมคะถ้ายังในต่างประเทศจะเป็นนักวิเคราะห์ในอเมริกาเขาอาจจะบอกว่าโค้กนะคะโค้กนะคะเป๊ปซี่โค้กเนี่ยค่ะนะคะถ้ามองดูเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันมาชัวร์แล้วเพราะหนึ่งก็คือโค้กหน้าตามันก็คงอยู่ในขวดอยู่ในกระป๋องถูกไหมคะนวัตกรรมมันคงไม่ได้มีมากไปกว่าการเป็นน้ำใส่สีแล้วก็อัดเข้าไปในอัดกา
๊สเข้าไปคาร์บอเนตเข้าไปแล้วอยู่ในอยู่ในขวดอยู่ในกระป๋องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือมาร์จิ้นก็น่าที่จะสามารถที่จะมองได้ว่ามันน่าจะคงที่ละถูกไหมคะถ้าในมองในแง่ของการเติบโตการขยายการทำตลาดมันก็น่าที่จะค่อนข้างที่จะมาชัวร์ละแต่ขณะนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้สูตรนี้กับโคกับแอปซี่ในเมืองนอกไม่ได้เลยค่ะเพราะอะไรคะด้วยตัวธุรกิจเองค่ะสินค้าและบริการเองเนี่ยนะคะมันมาชัวร์ละแต่อะไรมันไม่มาชัวร์ค่ะตลาดค่ะถูกไหมคะโคกกับแป๊บซี่หลังๆรายได้มาจากนอกประเทศค่ะนะคะเป็นสัดส่วนที่สูงเขาก็ขยายมาทางเอเชียอย่างเราถูกไหมคะเขาก็เริ่มที่จะแยกธุรกิจในเรื่องของการบรรจุนะคะก็คือในเรื่องของขวดนะคะกับตัวที่ขายหัวน้ำเชื้อนะคะแยกออกจากกันยกตัวอย่างนี้เป็นต้นงั้นต่อให้เป็นอินดัสทรีที่เรามองว่ามันน่าจะนิ่งนะคะแต่ด้วยการทำธุรกิจของตัวตลาดมันไม่นิ่งนะคะงั้นถามว่ากำไรของเขามันนิ่งยังคะเติบโตด้วยเรทที่มันคงที่หรือยังยังค่ะงั้นถ้ากำไรมันยังเติบโตด้วยเรทที่คงที่ไม่ได้ดีวิเดนด์มันจะเติบโตด้วยเรทที่คงที่ไหมคะไม่ค่ะนะคะงั้นสูตรตัวเนี้ยเหมือนจะง่ายค่ะนะคะแต่ไม่มีใครใช้หรอกค่ะ G ตัวเดียว Growth ตัวเดียวนะคะมันไม่สอดคล้องกับลักษณะของการทำธุรกิจหรืออย่างน้อยก็คือวัฏจักรทางธุรกิจของตัวธุรกิจโดยทั่วๆไปนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะ Growth นี่เราจะเจาะเรียก Growth นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นวัฏจักรหรือไซเคิลของธุรกิจที่มันกำลังเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจนะคะ initial growth จะเป็นไงคะตัว growth จะสูงมากค่ะถูกไหมคะสูงมากนะคะการเติบโตของกำไรสูงค่ะแต่การลงทุนก็สูงเช่นกันพวก CapEx นะคะถูกไหมคะเพราะคุณเริ่มทำธุรกิจนะคะคุณเริ่มขยายเข้าไปอยู่ในตลาดใหม่ๆเช่นไปทำธุรกิจเครื่องดื่มในตลาดพวกกำลังพัฒนานะคะงั้นคุณต้องลงทุนค่ะนะคะงั้น Profit Margin อาจจะสูงค่ะนะคะแต่ Free Cash Flow มักจะติดลบค่ะนะคะก็คือกระแสเงินสดจาก Operation จากการลงทุนมันเยอะงั้นกระแสเงินสดก็มีแต่เงินออกค่ะนะคะงั้น free cash flow ติดลบการปันจ่ายเงินปันผลถ้าเลือกได้เราก็ยังไม่จ่ายเงินปันผลไงเพราะอะไรคะเราต้องเก็บเงินไว้ลงทุนต่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการจะบอกว่า G ตัวเดียวมีอยู่นะคะแล้วจริงแท้แน่นอนกับการใช้ valuation เราบอกไม่ได้มันต้องมี G 3ตัวค่ะนี่ก็เป็น three stage growth ค่ะก็จะมี growth ช่วงที่เริ่มต้นgrowth ที่ขยายแล้วก็ค่อย growth ที่มาชัวร์ก็คือ in long run อีกทีนึงนะคะถ้าเกิดเรามองเป็นธุรกิจที่เราหาเจอว่าเขามาชัวร์แล้วนะคะทุกอย่างมันจะเสถียรภาพคือคำว่า stable คือ growth มันจะค่อนข้างจะคงที่อย่างเนี้ยเราถึงจะใช้สูตรเมื่อกี้ได้คนที่คิดสูตรเมื่อกี้คือ Gordon นะคะเขาก็เลยใช้คำว่า Gordon growth model นะคะหรือ constant growth model ยกอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นในความหมายก็คือเวลาเรา valuation ทางพวกกระแสเงินสดเนี่ยค่ะเรามักจะพูดถึงระยะเวลาพูดเป็นสเตทของมันนะคะเช่นมี2สเตทตัวอย่างแรกเมื่อกี้ก็คือมองไปถึง N period จาก N period ไปถึง infinity เราให้มันเติบโตคงที่อย่างนี้จะเป็น two stage growth model นะคะถ้าเรามองว่า G เนี่ยมันมี3ตัวมันก็เป็น three stage นะคะซึ่งในความเป็นจริงคุณอาจจะมี10สเตทยังได้เลยค่ะนะคะมันก็แค่ว่าโอ้โหถ้าเรามองถึง10สเตทเนี่ยเรา define มันยังไง growth แต่ละตัวที่มันเอามาใช้ในการ projection นะคะงั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะมี growth ตัวเดียว constant growth นะคะ growth 2ตัว short term growth ก็มักจะเป็น growth ที่หวือหวาในระยะสั้นๆตอนที่ยังไม่มีคู่แข่งเข้ามาในระยะยาวgrowth ของ short term มันจะปรับหา growth long term ซึ่ง growth จะต่ำลงเนื่องจากมีการแข่งขันนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะลูกผู้บริโภคเริ่มมีนะคะการต่อรองได้มากขึ้นนะคะ growth ของเราก็คงต้องย่อลงมานะคะหา long term growth นะคะหรือถ้าคุณมองเป็น three stage คุณก็จะมี growth ระยะสั้นนะคะ growth ระยะปานกลางแล้วก็ถึงจะเป็น growth ระยะยาวอีกทีนึงนะคะงั้นดูตัวอย่างนะคะอันนี้ two stage นะคะ two stageนะคะ three state นี่เดนไม่ได้ให้สูตรอะไรให้ปวดหัวนะคะแค่ยกตัวอย่างว่าใน two state เองนะคะนักวิเคราะห์ก็มองนะคะถ้าเขาไม่ระบุเนี่ยเราก็หา valuation เขายากอะนะคะเช่นเขา assume ยังไงล่ะเขา assume ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะเติบโตได้ตาคงที่ตัวหนึ่งซึ่งสูงนะคะเช่น5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเติบโตด้วยอัตรา 20%และหลังจาก5ปีข้างหน้าจะปรับลดเหลือ 5% นะคะ long term growth นะคะภาพมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
จาก20อยู่ดีๆเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ควบลงมาเลยค่ะนะคะแล้วก็มาแอสซูมนะคะว่ามันจะเติบโต 5% นะคะหรือนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่า5ปีเนี่ยจะเป็นปีของการที่ transition นะคะค่อยๆปรับจาก20ลงมาหา5นะคะค่อยๆปรับลงมานะคะไม่ใช่ปรับแบบควบๆอัพ5ไป20 20 20มา5ปีเสร็จแล้วก็มาลองเทอมโกรทที่ 5% นะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะคะภาษาของนักวิเคราะห์เขาก็เรียกว่า H model